สวัสดีจ้าได้ยินว่าจ้าเสียงระฆังวัดจ้าถ้าเฮาลงมาว่าทงมาหน้ายามมื้อเช้าเนาะเฮาสิได้ยินเสียงแบบนี้ประจําจ้าเพราะว่าเป็นสัญญาณเตือนให้พระเพิ่นไปบิณฑบาตเนาะจ้ามื้อนี้หิวลงมาแต่เช้าเลยจ้าแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ 6:00 นนะจ้ามื้อนี้ยายจิ๋วมีประสบการณ์ของเจ้าของจะมาเว้าสู่ฟังนะจ้าตอนนี้ยายจิ๋วก็เดินทางมาที่ของเจ้าของนะจ้าที่นี่ก็คือที่ที่หน้าเนาะไร่หน้าสวนผสมจ้ะมื้อนี้สิมีเรื่องเว้าสู่ฟังจากประสบการณ์อีหลีของยายจิ๋วเลยจ้ะในการเฮ็ดไร่หน้าสวนผสมเนาะสังเกตเข้ามาสิมีทุกอย่างเลยจ้าสิมีต้นหมกม่วงต้นหมกเขียบต้นหมกเท้าแล้วก็เข้าจ้าเข้าเพราะว่ายายจิ๋วนี่แรกๆที่เริ่มต้นถ้ำตรงนี้ก็คือเมื่อเก่าปีก่อนนะจ้าเมื่อเก่าปีก่อนก็คือได้ที่ตรงนี้มาประมาณไร่เศษๆจ้ะไร่หนึ่งกับงานหนึ่งเนาะที่นี่ไอ้นี่ยายจิ๋วขอบอกไว้ก่อนนะว่ายายจิ๋วนี่เฮ็ดงานอิสระคือมีเวลาจ้ะมีเวลาในการเฮ็ดไร่หน้าสวนผสมตรงนี้แต่ว่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่อยากสิเฮ็ดไร่หน้าสวนผสมเนาะคือว่าบ่ต้องกังวลจ้ะเวลาเฮาสิเฮ็ดคือว่าเฮาเฮ็ดไปเลยจ้ะโดยที่ว่าที่คุณมีงานทําอยู่แล้วก็บ่ต้องออกจากงานมาเด้อจ้ะเด้ออันนี้จึแนะนําเลยว่าห้ามออกจากงานเด้อจ้ะเพราะว่าอาชีพเกษตรนี่สิว่าเสี่ยงก็คือเสี่ยงแล้วจ้ะเจ้าสิมาหวังว่าออกจากงานมาปุ๊บแล้วมาตั้งหน้าแบบว่าเริ่มเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะเริ่มจากแปลงที่ว่ามันบ่มีอีหยังอันคือทีเปล่าๆเนาะแล้วก็มีแดดมีหยังเนาะตรงนี้ต้นไม้ยังบ่มีคือว่าให้พวกคุณแบบว่าเฮ็ดไปนําแล้วก็ทํางานไปนําเนาะจ้ะบางคนที่เพิ่นอยากเริ่มต้นอยากเฮ็ดจ้ะเน้นสุดๆเลยว่าห้ามลาออกจากงานเด้อจ้ะเด้อห้ามลาออกจากงานจังยายจิ๋วบ่มีปัญหาเนาะบ่ต้องลาออกจากงานเพราะว่าเป็นงานของเจ้าของแต่ว่าก็เฮ็ดควบคู่กันไปได้จ้ะเมื่อเฮามีเวลาว่างยายจิ๋วนี่คือใส่สไตล์เมื่อแล้วเฮามีเวลาว่างก็อยากแบบว่าที่แรกอ่ะต้องทุ่มเทจักหน่อยเพราะว่าตรงนี้ที่ยายจิ๋วตรงนี้แรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเนาะวาดภาพเบิ่งว่าที่ไร่นึงกับงานนึงนี่สิบ่มีหยังเด้อจ้ะตรงนี้สิมีแดดแล้วก็สิมีแบบว่าเฮาถมทีไว้เนาะจ้ะต้นไม้จักต้นนึงนี่ก็บ่มีเริ่มจากยายจิ๋วนี่ก็คือวางแผนพอได้ทีมาปึ๊บได้ทีมาปึ๊บเฮาก็วางแผนเลยจ้ะวางแผนวาดใช้กระดาษอีหลีเลยนี่ล่ะจ้ะวางแผนว่าตรงนี้เฮาสิขุดสระตรงนี้เฮาสิเฮ็ดเฮือนหน่อยเฮ็ดเฮือนหน่อยเนาะคือว่าเฮือนอยู่ทงสิจ้ะเฮ็ดหยังหน้าเฮ็ดหยังก็ว่าไปมุมนี้เฮาเฮ็ดคอกสัตว์แล้วก็แม้แต่กระทั่งเฮาวางแผนที่ว่าเฮาเฮ็ดห้องน้ําเนาะจ้ะห้องน้ําห้องเก็บของสิเฮาต้องวางแผนดีๆเพราะว่าพื้นที่เฮามันก็น้อยเนาะพี่น้องเนาะมันก็น้อยเฮาก็ต้องใช้ประโยชน์ท้องที่ให้มันสูงสุดจ้ะอันนี้ที่ยายจิ๋วเมื่อแรกเริ่มย่างเข้ามามันบ่จ้ะตรงนั้นเนาะตรงปากประตูเนาะยายจิ๋วก็สิเฮ็ดคอกสัตว์นี่คือคอกสัตว์จ้ะคอกสัตว์นี่เฮาก็เฮ็ดเพื่อไว้ว่าต่อไปถ้าเฮาเซาเลี้ยงเฮาก็ต้องเฮ็ดหยังใดเด้พี่น้องยายจิ๋วคิดไว้แล้วว่ามันสามารถจอดรถได้เนาะถ้าเทพื้นปึ๊บคือว่าเฮาเอาอิฐบล็อกเอาหยังตรงนี้ออกไปแล้วเฮาก็เทพื้นได้จ้ะบัดนี้ที่อยู่อาศัยนี่ยายจิ๋วก็บ่ได้เฮ็ดหลังใหญ่ก็เฮ็ดหลังน้อยๆเนาะเฮ็ดหลังแบบว่าตะกี้ยายจิ๋วเฮ็ดมันสิเป็นราคา10,000เนาะจ้ะราคา10,000จ้ะบ่ถึงหลักแสนเนาะคือหลัก10,000จ้ะบอกแค่นี้เนาะตะกี้มันจะถูกนะจ้ะมันจะถูกแต่ซุมื้อนี้มันเปรียบบ่ได้แล้วจ้ะบัดนี้จังต้นไม้ต้นไรนี่ที่เห็นนี่นะจ๊ะไอ้ต้นใหญ่ๆต้นหมักต้องต้นอันหมักม่วงซุ่มนี่เนาะนี่ต้นหมักมีซุ่มนี่จ้ะเขาสิเป็นรุ่นแรกที่ยายจิ๋วแบบว่าไปซื้อมาจากร้านขายต้นไม้เนาะแม้กระทั่งว่าหมักพร้าวนี่ยายจิ๋วก็ได้มา3เบียร้อยเนาะเก่าปีก่อนหมักต้องนี่ต้นนี่50บาทหมักม่วงนี่20บาทเด้พี่น้องหมักม่วงนี่20บาทเนาะบักม่วงบ้านตะกี้เพิ่นก็เซาปลูกไปแล้วเนาะแม่นบ่อันเพิ่นก็สิมีแต่น้ําทงน้ําทาบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยช่วงนั้นยายจิ๋วก็เลยคิดว่าโอ้อยากได้บักม่วงบ้านหลายเพราะว่ายายจิ๋วตั้งแต่น้อยมากก็คือเฮาบ่เคยมีต้นม่วงเป็นของเจ้าของคือกับบักม่วงบ้านนี่จ้ะสิไปกินของเพิ่นเนาะยายจิ๋วก็เลยว่าโอ้
ไปร้านต้นไม้เพิ่นก็มีพอดีจ้ะเพิ่นขายให้20บาทพี่น้องคือว่ามันสิตายบ่ตายแล้วอยู่แล้วเนาะมันสิตายบ่ตายแล้วอยู่แล้วบัดนี้ได้ในราคา20บาทต้นมะเฟืองต้นมะเฟือง65บาทอันที่ไอ้เกียวซื้อเนาะอันนี้ต้นลำไยต้นนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันเนาะในราคา50บาทแต่ว่าต้นนี้มันบ่ใหญ่เนาะปลูกพร้อมหมูเป็นหยังก็บ่ใหญ่ก็บ่รู้จ้ะแต่ว่าไอ้เกียวก็ยังบ่ออกไอ้เกียวก็ปลูกตามที่ของเจ้าของนี่จ้ะแรกๆนี่ต้นกล้วยจะหลายไอ้เกียวออกมาลงต้นกล้วยจะหลายแต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้เขาใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าไอ้เกียวสิพยายามปลูกใส่ตรงกอตรงนี้เขาเนาะตรงกอนี่จ้ะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้เกียวเอาออกแล้วเพราะว่าต้นไม้ต้นลักๆนี่คือเขาใหญ่แล้วเนาะคือเขาใหญ่แล้วไอ้เกียวก็เลยเอาต้นกล้วยออกจ้ะสังเกตเพิ่นสีดานั่นก็คือในมันเฮียเนาะปัจจุบันนี้ในมันเฮียไอ้เกียวก็เลยปล่อยให้มันใหญ่เลยจ้ะปล่อยมันใหญ่มันอาจจะเกิดจากเขาเอามากินจ้ะเขาเอามากินเขาลงมาทงมาทาพื้นที่ตรงนี้ไอ้เกียวก็ปลูกผักหวานนี่จ้ะผักหวานก็ปลูกเมื่อ2-3ปีที่แล้วดอกจ้ะอันนี้ปลูกที่หลังคือว่าปัจจัยสำคัญนี่คือการเฮ็ดไร่หน้าสวนผสมนี่คือต้นใหม่มันบ่พี่น้องต้นใหม่แล้วก็เฮ็ดหน้าเขาไปบ้างถ้าเฮ็ดแต่หน้าเขาเท่ารูปด้วยพี่น้องเด้อเขาต้องมีต้นใหม่ใหญ่ที่กินมากินผลได้ผักหวานนี่ยี่สิบ10กว่าเบียร์นะสี่เบียร์เบียร์หนึ่งเพราะว่าประคบประงมด้วยพี่น้องส่วนอีสานนี่มันปลูกยากอีหลีจ้ะปลูกยากอีหลีมันเป็นบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่จ้ะหน้าแรงจะมีปัญหาเลยต้องเที่ยวหดเขาอันนี้เป็นลุมทุเรียนจีกรยี่สิบเอามาปลูกเนาะตั้งใจสิไปซื้อต้นหนึ่ง200กว่าบาทเนาะตอนปีนั้นเป็นที่ฮิตมาก2ปีขึ้นหลังเนาะปีไก่กับปีก่อนยายจิ๋วก็เลยเลือกเอาต้นละ450มันซ้ำเอิกเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าสิได้กินไว้ว่าซั่นเอามาแล้วก็เฮ็ดโพดให้เขาได้พี่น้องตรงนี้มีโพดเด้เนี่ยมีโพดยายจิ๋วเอาเขานี้ซื้อเพราะว่ามันตายแล้วยายจิ๋วก็เลยสะดินนี้เลยมีโพดแล้วก็มีอ่างน้ําแต่งไว้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคือว่าแนวใดเฮาบ่ถนัดเนาะมันเป็นพืชที่แบบว่ามันต้องใส่ใจอีหลีเนาะตรงนี้ก็เลยบ่ผ่านพี่น้องแต่ว่ายายจิ๋วก็สิมีความพยายามใหม่อยู่เดี๋ยวต้องรอตรงนั้นที่เฮาพร้อมเนาะตรงนั้นต้องศึกษานะจ๊ะต้องศึกษาตรงนั้นเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต้นหนึ่ง250ยายจิ๋วก็ต้องซื้อเพราะว่ายายจิ๋วอยากได้พันธุ์มันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพันธุ์มันเฮาบ่มีเด้ของยายจิ๋วมันมีแต่พันธุ์น้ำดอกไม้สีเขียวเนาะมันสิมีหลายพันธุ์จ้ะมันสิมีสีทองก็คือที่เพิ่นขายตามตลาดเป็นบ่จ้ะเฮาก็อยากได้พันธุ์นั้นเนาะอันนี้บักตองนี่จ้ะกินจนว่าอิ่มว่าหยังเอาไปขายแล้วก็แล้วจ้ะมันก็ยายจิ๋วมันก็บ่ขายบ่ค่อยดีปานใดยายจิ๋วก็เลยปล่อยให้มันโลนเนาะหลังจากที่เฮามีบักตองนี่มันสิมีกระรอกตามมาพี่น้องกระรอกอยู่ในสวนอันยายจิ๋วมีตัวนึงตัวสีดําหางทองๆพี่น้องยายจิ๋วลงมาหมู่บ้านก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวผ้าเลาะเนาะเลาะจ้ะมีผู้ผ้าเลาะได้จ้ะอันนี้เอาลงมาไว้หน้าเนาะคืออยู่บ้านบ่สะดวกก็เอาเขามาลงไว้หน้าเลยจ้ะไปเร็วไปมาเร็วมาเร็วพาชมจ้าดีอยู่พี่น้องดีอยู่จ้าเฮ็ดเลยจ้าอันนี้คือกกกระเดานี่เขาจิ้มเอาอันนี้บ่ต้องได้ซื้อจ้ามันเป็นเบียร์ที่แบบว่าตามท้องไห้ท้องหน้ามีเกี้ยงนี่ก็เป็นรุ่นแรกเนาะลงเทเดียวยายจิ๋วจำได้ว่ายายจิ๋วลงเทเดียวนะเนาะสองพันเนาะ2,000กว่าบาทนะจ้าครั้งแรกที่ยายจิ๋วลงพืชมาปลูกเนาะครั้งแรกหลังจากนั้นวิธีการที่เฮาเฮ็ดนี่เนาะคือว่าวิธีการที่เฮาปลูกนี่คือพี่น้องบ่แม่นเฮาปลูกแค่เดียวแล้วเฮาแล้วเด้อเฮาต้องถ้าปีนี้เขาบ่ติดมันบ่พี่น้องปีนี้เขาบ่ติดเฮาก็ต้องหน้านี่ฝนตกลงมาจังซี่เนาะถ้าเวลาหน้าฝนนี่เขาสิได้น้ําได้หยังเฮาบ่ต้องหดเนาะพี่น้องเฮาก็พยายามฝนตกนี่เฮาก็พยายามต้นใดมันตายก็ปลูกแทนเขาพี่น้องต้นใดมันตายเฮาก็ไปหามาปลูกแทนต้นแค่ทงนี่ก็บ่ได้ซื้อได้พี่น้องไปเอาอยู่หน้าจ้ะไปเอาอยู่หน้าเนาะต้นเตยนี่เฮาก็หามาปลูกแต่เดียวงามพี่น้องต้นแค่ทง3ต้นเนาะเดี๋ยวนี้ในเขาก็ปิวไปทั่วเฮาก็ต้องจัดระเบียบ อันนี้คือสระน้ําพี่น้องสระน้ําเนี่ยก็มีมาพร้อมที่เฮาถมทีที่แรกเนาะ นี่เสียบปลาจ้ะปลานี่บ่ให้ขาดบ่สิ่งสำคัญที่เฮาเฮ็ดไร่หน้าสวนผสมเนาะการตอบแทนเนาะผลตอบแทนนี่คือสิบ่เรื่องผลตอบแทนปีที่แรกนี่สิบ่ได้แล้วจ้ะปีที่2นี่เฮาสิได้กินปลาพี่น้องผลตอบแทนชิ้นแรกของเฮานี่คือปลานี่จ้ะนี่ปลานี่
เพราะว่าฝนที่สองเขาสิใหญ่ฝนแรกคือเขาปล่อยฝนที่สองเขาใหญ่เขาได้กินจ้าปลาตะเพียนปลานิ่นปลาน้วนจันสามารถปล่อยได้บอแบบนี้จ้าถ้าเป็นปลาดุกนี่เขาสิออกง่ายปลาดุกปลาเคียงสิออกง่ายพี่น้องมาแนะนำจ้าคือเขาคือเขาต้องเลี้ยงปลาแบบปลาตะเพียนปลานิ่นเขาสิกระโดดบ่ได้แม่จ้ะเวลาฝนตกน้ำท่วมนี่เขาออกเขากับบ่ออกหลายกะออกเข้าป้องกันท่านนี่กะคือเขากระโดดบ่ได้เนาะแต่ว่าเขาก็ออกได้ถ้ามันเขามีทางออกเขาก็ออกคือกันจ้ะแต่เขาก็เหลือนี่จ้ะอันนี้เหลือจากน้ำท่วมเนาะเอ้ยสิให้อาหารปลาเจ้ะอันนี้ไอ้คือยางผ้าชมเนาะตั้งนั่นก็เป็นผู้สาจ้ะผู้สาเกี่ยวกับปลูกหน่อไม้เนาะหน่อไม้นี่สิได้กินบ่เรื่องผลตอบแทนเนาะสานี่ปีที่2เฮาสิได้กินปลาเนาะพี่น้องเนาะพืชแนวอื่นนี่มันก็สิเริ่มใหญ่จากเม็ดนึงก็เริ่มขยับเป็นเม็ด2เม็ด3เม็ดก็ว่าไปเนาะอันผลนั่นผลนี่ผล2ผล3ผล4สิเนาะมะม่วงนี่ให้ผลตอบแทนปีเต็มที่ปีที่4ที่5พี่น้องเต็มที่ได้กินหน่วยเต็มที่แล้วก็หน่วยสมบูรณ์เต็มที่จับเต็มที่คือดกคือยังจังซี่จ้ะมันจับเนาะอีแรกมันอาจจะบ่ดกหน่อไม้นี่สิให้ผลตอบแทนเมื่อเขาก่อใหญ่เมื่อเขาย่างเขาปีที่4คือกันจ้ะอ่ะพืชซุ่มนี่ปีที่4คือกันดอกแค่นี่เห็นบ่พี่น้องที่แรกเอามาปลูกสิเป็นต้นน้อยๆเนาะดอกแค่นี่ก็คือกันจ้ะปีที่4ปีที่4ที่5เนาะเขาสิให้ผลตอบแทนมักมีนี่จ้ะอันที่5เพิ่นมีเด้อบัดนี้พี่น้องนี่เนาะมักมีนี่ได้กินเม็ดปีเด้อพี่น้องนี่คือพืชลักๆที่เฮาต้องปลูกในผสมผสานเนาะนี่มักมีตอนนี้ก็เป็นหน่วยนึงเนาะยังบ่สุกจ้ะยังจิ๋วสิให้ใส่วิธีว่าให้เขาทรงกินแล้วถึงมาเอาเขาจ้ะอันนี้ก็เป็นหน่วยหน่อยเนาะเป็นอีกรุ่นนึงจักหน่อยเฮาต้องมารีดหน่วยหน่อยๆนี่ออกเพราะว่าเพื่อให้อีกหน่วยนึงเขาใหญ่คือเอาไว้หน่วยเดียวเนาะพี่น้องตอนนี้ยังบ่รีดได้กินยังบ่รีดจ้ะอันนี้ได้กินเม็ดปีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ต้นใหม่ค่ะเห็นเฮาก็เอามาปลูกแซมเนาะบ่ได้ซื้อจ้ะมาปลูกแซมอันนี้บ่อปลาดุกเนาะแรกๆยายจิ๋วเลี้ยงยายจิ๋วก็เลยว่ามันต้องเอาใจใส่ให้ดูแลปล่อยน้ำปล่อยหยังตรงนั้นยายจิ๋วบ่สะดวกยายจิ๋วก็เลยบ่เลี้ยงแต่ว่าเฮ็ดเป็นบ่เฮาก็กวาดใบไม้เนาะกวาดใบดอกม่วงใบหยังนี่จ้านี่จ้ะเฮาก็กวาดเฮาเพื่อว่าเป็นขยะเนาะตอนนี้ฝนตกมันก็เลยมีน้ำจ้ะก็เลยมีน้ำเนาะก็บ่เป็นหยังเอาไว้ตรงนี้บ่เสียหายจ้าถึงเฮาบ่เลี้ยงเฮาจงเป็นบ่อไว้บ่เสียหายเนาะบัดนี้พามาเบิ่งผลผลิตบักพร้าวจ้ะบักพร้าวนี่ให้ผลมึดปีกายเนาะคือว่าปกติแล้วบักพร้าวน้ำหอมนี่ถ้าสมบูรณ์นี่สิให้ผลผลิตปีที่4คือกันจ้ะปีที่4เฮาสิได้กินหน่วยกินหยังแต่ว่าเขาหัวจะเป็นได้2ปี3ปีมันยังบ่ดกเนาะพี่น้องยังบ่ดกยังคือสิปล่อยเขาดกซะก่อนอันนี้เป็นรุ่นที่3ล่ะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยมันก็บ่อยากสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะสิได้กิน2ต้นนี่ก่อน2 3ต้นนี่ก็ยังบ่เป็นจ้ะมันก็เกี่ยวกับดินกับหยังเฮาอยู่จ้ะเกี่ยวกับพอฟังนั้นมันเป็นน้ําเนาะพี่น้องมันเหลือดินบ่หลายเนาะมันก็ต้องเหลือดินให้เขาหลายกว่านี้ยายจิ๋วมาสังเกตเบิ่งมันก็ต้องค่อยสิสมบูรณ์เนาะจ้ะบัดนี้อันนี้ก็เป็นพืชที่ปลูกแบบว่าพืชลมลุกเนาะมะเขือเทศยายจิ๋วก็เอามารูเพราะว่าอ่างนี่เขาว่างเฮาปลูกมะฮุ่งนี่อ่างเฮาแตกได้พี่น้องเพราะว่าอ่างนี่เฮาก็บ่อยากให้มันแตกเฮาก็เลยบ่ปลูกแบบนั้นเฮาก็เลยปลูกมะเขือเทศยายจิ๋วจักหน่อยนี่ก็คือสิเอาไม้มาเสียบเฮ็ดกระโจมขึ้นเนาะจ้ะคือว่าให้ตัวนี้เขาอันมัดใส่เสือกฟางมัดใส่ไม้แล้วเขาก็สิเป็นหน่วยนี่ยายจิ๋วสิลองเบิ่งเนาะเพราะว่าปกติยายจิ๋วก็สิปล่อยเขาเฟื่อยลงสิมันรู้สึกว่ามันสิบ่ดกเต็มที่เนาะยายจิ๋วสิลองเฮ็ดเบิ่งอันต้นมะยมนี่ยายจิ๋วบ่ได้ซื้อแล้วณปัจจุบันยายจิ๋วบอกเลยว่ายายจิ๋วบ่ซื้อต้นใหม่เพราะว่าพ่อแล้วคือว่าให้ไนเขาเฮียเองโลนเองเฮาก็ไปจิ้มมายายมาหยังเนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งภาพรวมจ้ะนี่จ้ะภาพรวมเนาะอันนี้เป็นเวลาตอนเช้าเนาะตอนเช้าจ้ะย้อนแสงจักหน่อยเนาะบ่ค่อยเห็นจ้ะอันนั้นกระเจี๊ยบเนี่ยก็มาจากนกเลยเนาะพี่น้องอันนั้นพระอีโฮมอันนี้อาคารนี่ยายจิ๋วก็เฮ็ดไว้เพื่อว่าสิกินเป็นลกไก่ได้พี่น้องมางออกเห็นบ่จ้ะมันถือพายุเนาะมางออกได้มากองไว้นี่มันนี่ยายจิ๋วมีปัญหาเรื่องปวกเนาะยายจิ๋วก็เลยว่าเอ้าเฮ็ดเล็กซะจังได๋ก็ดีกว่ากันเนาะเอาไว้ถ้า
จอดรถจอดล่าก็ได้จ้ะอันหรือว่าเฮาก็สิไว้เฟื่องไว้หยังก็ได้จ้ะเลี้ยงไก่ก็ได้คือกันจ้ะเลี้ยงไก่ก็ได้คือกันเนาะตามที่เฮาสะดวกจ้ะพาชมมีทุกอย่างจ้ะมีทุกอย่างถึงสิเป็นไร่เศษแต่ว่าเฮาก็ต้องปลูกพืชที่เฮากินประจําอันนี้คือข้าวนี่4งานนี่จ้ะบ่ถึงไร่ปานใดได้จ้ะพื้นที่ปลูกข้าวเนาะบ่ถึงไร่ปานใดแต่ว่าก็ต้องมีบางที่หน้าอีกทงนึงมีปัญหาเรื่องการตกกะยายจิ๋วก็เอาตรงนี้เป็นพื้นที่ตกกะเนาะพี่น้องสาก็มีน้ำถ้าบ่มีน้ำเฮาก็มาสูบตรงนี้เห็นบ่พี่น้องในหน้ามันสิบ่ค่อยมีน้ำแล้วเพราะว่าฝนหยุดตกประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็เบิ่งแล้วนี่เฮาก็ต้องสูบน้ำให้เขาเนาะเดี๋ยวก็ต้องสิมาสูบน้ำจากสานี่ใส่เขาดีกว่าเพราะว่าเฮาปล่อยแห้งไปที่ซื้อก็ไร้ประโยชน์พี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันแห้งลงประมาณ50เซนแล้วจ้ะสูบใส่เขาดีกว่าเนาะสูบใส่เขาดีกว่าเพราะว่าเขากำลังงามอันนี้ก็เป็นกอลำไยจ้ะกอลำไยนี่ยายจิ๋วกินไว้ยายจิ๋วก็สิจำว่าตรงไหนมันแสบมันบ่ยายพันธุ์ไหนมันแสบเจ้าของไปซื้อมังไหนมากินมันแสบยายจิ๋วก็เลยเอาไนมันมาเอาไนมันมาห่วยหลายๆแล้วก็ให้เขาขึ้นอันนี้ยายจิ๋วเฮ็ดแต่ปีไก่แล้วพี่น้องแต่ว่าให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนยายจิ๋วก็สิโกยโกยแบ่งออกเนาะจ้ะพี่น้องโกยแบ่งออกแล้วก็ไปหาต้นกล้วยมาปลูกแซมตรงนี้ให้เขาได้รับน้ำรอเลี้ยงในนาแรงนาแรงนี่ก็คือมีหน้าเมษาพี่น้องเฮาต้องมาหดน้ำให้เขาเด้มาหดน้ำเนาะการปลูกไร่หน้าสวนผสมนี่คือเฮาก็ต้องมีน้ำตัวไว้ถ้าบ่มีเฮาก็ต้องเจาะน้ำเนาะเจาะน้ำแต่ว่าก็ต้องมีไฟจ้ะต้นมะยมจ้ะอันนี้คอกหมูเก่าใหญ่หมูเฮ็ดใหญ่จิ๋วเฮ็ดแรกๆสิเลี้ยงหมูเนาะหมูนี่ใหญ่จิ๋วบ่แนะนำให้เพื่อนๆเฮ็ดเด้อจ้าผู้ใดก็ตามแต่ว่าถ้าเพื่อนคนใดมีโรงสีก็เฮ็ดได้จ้ะก็บ่มีปัญหาอันนี้จิ๋วแนะนำให้เลี้ยงไก่บ้านเนาะไก่บ้านจะง่ายกว่ากินข้าวเศษหรือว่าเฮาได้เกียร์มันก็บ่หลายเฮาขายก็ได้กำไรแล้วเฮาก็กินเนื้อครับผมแต่ว่าหมูนี่บ่แม่นเด้พี่น้องหมูนี่ต้องรอเขามาซื้อจากเฮาช่วงระยะที่รออาทิตย์นึงนะยายจิ๋วก็เลี้ยงไปหมด500ยายจิ๋วก็ขาดทุนที่แรกก็รู้ตัวแล้วว่าขาดทุนมันว่าจ้ะสิได้ทุนไปบอกเพิ่นมาซื้อบ้านนี้ซั่วเพิ่นสิมาพี่น้องเอ้ยซั่วเพิ่นสิมาจ้ะเป็นอันว่ายายจิ๋วขาดทุน500แล้วก็เลี้ยงเวลาที่เฮาเลี้ยง4เดือน5เดือนเนี่ยบ่ได้หยังเด้พี่น้องบ่ได้หยังขาดทุนจ้ะเลยบ่แนะนำอันนี้พายุเนาะพัดเขายายจิ๋วสิได้มาซ่อมอยู่จ้ะซ่อมเขาไว้สิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเมื่อมีโอกาสจ้ะเมื่อมีโอกาสลูกเต่าเฮาใหญ่เฮาก็ลงมาอยู่จ้ะเป็นสถานที่ที่แบบว่าผ่อนคลายเฮาก็ได้นี่ไร่หน้าสวนผสมเนาะพี่น้องเนาะคนค่ายเฮาก็ได้มาตึกป่าตึกปูตึกป่ากินหานําเพื่อตุ้มเขากันจ้าปีๆนึงเฮาก็ต้องลงมาล่ะจ้าบ่แม่นว่านี่ดอกต้องมาซุ่มกันอยู่นี่จ้าพระเบิ่งเนาะส่วนนั้นยายจิ๋วสิปลูกต้นไผ่ต้องเอาไว้ไกลๆหมู่เนาะเพราะว่าหากเขาโอ้ยซ่อนไส้มาน้ําดินเนาะพี่น้องถ้าปลูกแล้วอื่นจะบ่งามเนาะคันแท้ยายจิ๋วก็สิเฮ็ดใหญ่ๆเพื่อปลูกต้นม่วงเนาะป่านนั้นมันก็บ่ใหญ่อยู่นั่นอ่านบางหน้าเก่าจ้ะตะกี้เจ้านี่ก็เต็มไปด้วยบัวบางหน้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้ยายจิ๋วก็ต้องเอาไปไว้หลังบ้านเนาะเพราะว่าต้องดูแลแบบใกล้ชิดบางหน้านี่จ้ะนี่จ้ะเขากำลังงามเนาะจ้าประมาณนี้ละประมาณนี้ถึงภาพรวมพี่น้องอุ้ยน้ำหมอกลงเขาพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูจ้ะเบิ่งน้ำกันจ้าเอาบัดนี้เมื่อเขามีทีมีทางแล้วเนาะพี่น้องมีทีมีทางมีเวลาลงมือทำเลยจ้ะเพราะว่าบางคนเพิ่นก็มีงานมีเงินเดือนหลายๆเพิ่นก็อยากออกมาเฮ็ดโดยเต็มตัวเนาะเพิ่นก็อยากออกมาเฮ็ดโดยเต็มตัวแต่ว่ายายจิ๋วก็บ่แนะนำบ่ต้องลาออกจากงานมามันสิขาดเงินตรงนั้นเฮาก็รอเลี้ยงชีพเฮาไปส่วนวันว่างเสาร์อาทิตย์จังค่อยมาเฮ็ดเนาะส่วนที่เพิ่นมีติดงานติดการส่วนจังแบบว่างานอิสระคือยายจิ๋วเนี่ยเฮาก็อย่าขาดยายจิ๋วแนะนำนี่มันเป็นขั้วของเฮาเป็นอาหารนะพี่น้องมันสิหมุนเวียนเดือนมีนาเมษาได้กินมะม่วงแม่นบ่ล่ะพอพฤษภามิถุนากรกฎาได้กินหน่อไม้จ้ะมากเฟื่องนี่ได้กินตลอดทั้งปีมักย่อมนี่ก็เกือบทั้งปีคือกัน 3-4 หุ่นพี่น้องผักเผานี่ก็เป็นตลอดเวลาถ้าเขาจับลูกเนาะเขาสิเป็นไปตลอดเด้อเขาสิเป็นไปตลอดมันสิเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นเดือนเป็นอันนี้เครื่องมาหน่อยอีหยังนี่ยายจิ๋วก็มีจ้ะมีเนาะแต่ว่าบ่ได้ภาพไปเบิ่งเนาะเครื่องมาหน่อยอีหยังพวกนี้จ้ะ
เป็นพืชล้มลุกเป็นปลูกอ่ะจ้ะเฮาอย่าปลูกแนวใดเฮาก็ปลูกเนาะจังจังสิเฮาก็ปลูกเฮ็ดจ้ะหวานอีหยังนึงเฮาก็ปลูกไว้จ้ะเพียงพอนี่ยาขี้ข้านพี่น้องยาขี้ข้านเมื่อมีเวลามีทีนี่เฮาก็ลงมือเฮ็ดเลยเพราะว่ายาจิ๋วเฮ็ดแล้วใน8ปี9ปีนี่ประสบความสําเร็จมากมายมีอาหารการกินจากตะกี้อึดๆเนาะพี่น้องใส่เข้ามาอึดๆเลยได้ซื้อเพิ่นเดี๋ยวนี้ยาจิ๋วได้ขายได้แบ่งปันได้แบ่งปันให้พี่ให้น้องได้กินเนาะจังทํามาปลูกบวบจังซี่มันหลายก็เอาไปให้เพิ่นกินช่วงจังหวะนึงมันเหลือก็เอาขาย10บาท20บาทยังก็ว่าไปแต่บ่พอสิรวยแต่ได้กินพี่น้องแนะนําให้เฮ็ดเด้อจ้าไร่นาสวนผสมจ้ามื้อนี้ก็มีแค่นี้เด้อจ้ามีแค่นี้จ้ามาทักทายเจอกันเนาะแนะนํากันเนาะจ้าอันใดดีก็อยู่กับแช่กันจ้าประสบการณ์ชีวิตจ้าจังไหนก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ามาสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม